iPad รุ่นที่8กับ iPad รุ่นที่7มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้เราจะซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลนะครับพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันที่15กันยายน2020ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันไปแล้วว่าทาง Apple ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่8รวมไปถึง iPad Air รุ่นที่4นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึง iPad รุ่นที่8อย่างเดียวนะครับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามาก็คือว่า iPad รุ่นที่8นั้นมีความแตกต่างจาก iPad รุ่นที่7อย่างไรและเราจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับผมคำตอบง่ายๆเลยนะครับตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยครับว่า iPad รุ่นที่8สิครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าอยู่แล้วนะฮะเพิ่งเปิดตัวมาวันที่15กันยายน2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วน iPad รุ่น7นะครับที่ผมถืออยู่ในมือรุ่นนี้นะครับเปิดตัวไปเมื่อกันยายนปี2019ถือว่าเป็น iPad เพื่อนักศึกษาจริงๆคือราคามันลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับราคาสตาร์ทอยู่ที่ 10,900 บาทนะครับผมก็ผ่านมา1ปีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ตกรุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยผมตอบให้ไปแล้วใช่ไหมครับว่ารุ่นไหนที่เราควรจะซื้อแต่ถ้ามันจะจบแค่นี้ก็คงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปข้อมูลให้ได้ฟังกันว่าทั้ง2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาง่ายๆนะครับมีแค่2จุดหลักๆที่ทาง iPad รุ่นที่8ดีกว่า iPad รุ่นที่7นะครับจุดแรกก็คือชิป CPU ครับ iPad รุ่นที่8นั้นจะใช้ชิป CPU A12 นะครับส่วน iPad รุ่นที่7นะครับตัวนี้จะใช้ชิป CPU A10 นะครับส่วนอันดับที่2นะครับจะอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่แถมมาให้สำหรับอุปกรณ์เสริมใน iPad รุ่นที่7สิ่งที่เราได้มาก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็น USB A กำลังไฟขนาด10วัตต์แล้วก็สายชาร์จ USB A ไปเป็น Lightning นะครับแต่ใน iPad รุ่นที่8นะครับอุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จจะถูกอัปเกรดขึ้นนะครับเปลี่ยนจากอะแดปเตอร์ที่เป็น USB A ให้เป็นอะแดปเตอร์ USB C ลักษณะนี้ครับกำลังไฟอยู่ที่20วัตต์ตัวนี้เนี่ยเป็นของ iPad Pro นะครับกำลังไฟอยู่ที่18วัตต์ซึ่งที่แถมมาให้ใน iPad รุ่นที่8นั้นจะกำลังไฟมากกว่าเพิ่มขึ้นมา2วัตต์นะครับและอันดับต่อมาก็คือสายชาร์จครับสายชาร์จจะเปลี่ยนจากหัว USB A ไปเป็น Lightning กลายเป็น USB C ไปเป็น Lightning นะครับเพื่อที่จะรองรับระบบการชาร์จที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือในฝั่งของเรื่องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องที่เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันเรามาดูในส่วนที่แตกต่างกันก่อนว่าในเรื่องของ CPU นั้นที่แตกต่างกันระหว่าง A10 ของiPad รุ่นที่7กับ A12 Bionic ของ iPad รุ่นที่8นั้นต่างกันอย่างไรสำหรับชิป A12 Bionic นะครับถูกใช้งานใน iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Mini รุ่นที่5รุ่นปัจจุบันที่กำลังขายอยู่นะครับส่วน iPad Air รุ่นที่3ก็ตกรุ่นไปแล้วมี iPad Air 4มาแทนแล้วนะครับแต่ว่าชิป CPU นั้นจะเป็นรุ่นเดียวกันที่ใช้อยู่บน iPad Air รุ่นที่3ซึ่ง iPad Air ตัวเนี้ยเปิดตัวในปี2019ส่วนชิป A12 Bionic นั้นเปิดตัวมาเมื่อปี2018ที่มาพร้อมกับ iPhone XS, XS Max แล้วก็ iPhone XR นะครับส่งผลให้ความเร็วในการประมวลผลครับเมื่อเทียบกับ iPad รุ่นที่7นะครับพบว่า iPad รุ่นที่8นั้นมีความแรงมากขึ้น 40% นะครับในแง่เรื่องการประมวลผลภาพรวมของ CPU ทำงานเร็วขึ้นทำงานลื่นไหลมากขึ้นเปิดแอปพลิเคชันได้ดีมากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันที่ทำงานหนักแอปพลิเคชันเกมหนักต้องใช้ CPU เยอะต้องบอกว่า iPad รุ่นที่8นั้นทำได้ดีกว่ามากนะครับถึง 40% แล้วก็ในเรื่องของกราฟิกครับหรือว่าการ์ดจอนั้นทำงานได้เร็วมากขึ้นถึง2เท่านะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราทำงานเกี่ยวกับพวกแต่งรูปแต่งไฟล์ตัดต่อวิดีโอหรือว่าเล่นเกมนะครับความเร็วที่ได้จากการ์ดจอตรงนี้จะช่วยให้เราทำงานได้ไหลลื่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับในชิป A12 นั้นจะมาพร้อม Neuron Engine ด้วยนะครับซึ่งในชิป A10 บน iPad รุ่นที่7นั้นจะไม่มีนะครับแต่ว่าใน iPad รุ่นที่8นั้นจะมีให้นอกจากนั้นครับส่วนอื่นๆครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้10ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเรื่องของสมาร์ทคอนเนคเตอร์ด้านหลังนะครับสมาร์ทคอนเนคเตอร์คือบริเวณตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับที่จะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอแบบนี้นะครับพวกสมาร์ทคีย์บอร์ดต่างๆเราสามารถเชื่อมได้นะครับ iPad 7ก็ทำได้ iPad 8ก็ทำได้เหมือนกันครับรองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่1ใช้งานได้เหมือนกันนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Apple Pencil รุ่นที่2นะครับหน้าจอขนาดเท่ากันครับที่ 10.2 นิ้วไม่มีการเพิ่มเติมอย่างใดพวกสเปคหน้าจออะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับความสว่างเท่าเดิมคอนทราสต์เท่าเดิมกล้องหน้าเท่าเดิมกล้องหลังเท่าเดิมนะครับกล้องหน้า HD นะครับกล้องหลังจะมาพร้อมคว
ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi บวกเซลลูลาร์นะครับจะรองรับกิกะบิต LTE ด้วยนะครับซึ่งในรุ่นนี้ยังไม่รองรับสัญญาณ 5G ในตัวซิมจะรองรับทั้งนาโนซิมแล้วก็ eSIM ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องความจุแล้วก็ราคานะครับความจุของ iPad รุ่นที่8นั้นจะเท่ากับ iPad รุ่นที่7เลยมีให้เลือก2ความจุคือ32 GB แล้วก็128 GB นะครับราคาเปิดตัวเท่ากันเช่นกันครับราคาเปิดตัว32 GB อยู่ที่ 1,900 บาทส่วนในรุ่น128 GB อยู่ที่ 13,900 บาทแต่ถ้าหากเป็นรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่าความจุ32 GB จะอยู่ที่ 15,400 บาทแล้วก็ 18,400 บาทสำหรับรุ่นความจุ128 GB นะครับได้ข่าวว่า iPad รุ่นที่7ก็มีการลดราคาลงเช่นกันแต่ว่าลดลงค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับอยู่ระดับประมาณ 9,000 กว่าบาทประมาณนั้นซึ่งมันมีความแตกต่างจาก iPad รุ่นที่8นิดเดียวเองนะครับส่วนต่างระดับ 1,000 หรือว่า 1,500 สำหรับ iPad รุ่นที่7กับรุ่น8นะถ้าส่วนต่างกันแค่นี้จริงๆผมแนะนำเลยครับว่าให้ไปซื้อ iPad รุ่นที่8ซะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมากับสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning เนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่ามากขึ้นแล้วแต่มันคุ้มค่ามากกว่านั้นอีกคือมันมีชิป CPU A12 Bionic ที่อยู่ข้างในนั้นไงการประมวลผลอะเร็วขึ้นถึง 40% เกือบ2เท่าเลยนะครับการประมวลผลทางด้านกราฟิกเร็วขึ้นถึง2เท่าด้วยตรงนี้มันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วมากขึ้นได้ดีมากขึ้นได้ลื่นมากยิ่งขึ้นโดยราคาที่เราจ่ายไปก็เหมือนกับ iPad รุ่นที่7ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับดังนั้นครับตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อ iPad รุ่นที่7รีบอยากจะซื้อมากเลยแต่ผมก็บอกเอ้ยรอนิดนึงเพราะว่า iPad รุ่นที่8กำลังจะขายแล้วราคามันไม่ได้ต่างกันมากเลยแล้วก็ประสิทธิภาพมันดีกว่าด้วยนะครับดังนั้นรอครับอีกนิดนึงอดใจรอครับในประเทศไทยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินช่วงต้นเดือนครับช่วงระหว่างต้นเดือนเนี่ยวันที่1ถึงวันที่15น่าจะมีการวางขายในช่วงนั้นนะครับของเดือนตุลาคมปี2020ที่กำลังจะถึงนี้นะครับตอนนี้ทางฝั่ง Apple Store ยังไม่เปิดจำหน่ายนะครับมีเฉพาะทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายที่เปิดให้จองเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าทางฝั่งของ Apple Store ประกาศออกมาเมื่อไหร่ทางทีมงาน iMode จะมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีนะครับผมไว้เดี๋ยวรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Air 4เทียบกับ iPad Air 3เทียบกับiPad Pro ปี2018ปี2020แล้วก็คำแนะนำในการซื้อ iPad เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดอัปเดตดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ